นไปขอบคุณครับกลับมาคุยรายการอีกครั้งนึงครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและวันนี้เราจะสอนอาชีพท่านอาชีพที่จะสอนท่านในวันนี้เป็นอาชีพซึ่งคนทําประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยที่จังหวัดสิงห์บุรีฮะเขาทําหมูทุบครับหมูมันอยู่มันดีๆก็ไปทุบมันทําไปมันอย่างงี้อะไรไม่ใช่มันเป็นหนึ่งในวิธีการทําอาหารให้มันอร่อยอร่อยถูกต้องครับหมูทุบที่ว่าเนี่ยเวลาทําอย่างไรมันมีสูตรอย่างไรมันถึงจะอร่อยและต้องมีเคล็ดลับอย่างไรถึงจะอร่อยวันนี้ท่านจะได้รับทราบจากร้านโด่งดังของสิงห์บุรีร้านนี้ชื่อหมูอบหมูอร่อยสิงห์บุรีขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณทิติวัฒน์เยี่ยมศิลป์จากร้านหมูอบหมูอร่อยสิงห์บุรีครับสวัสด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 ีครับขอบคุณมากครับคุณทิติวัฒน์ครับร้านเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสมมติต่างผมเป็นคนกรุงเทพเพราะผมรู้มาอย่างว่าร้านคุณไม่ได้ขายแต่หมูทุบขายข้าวแกงด้วยครับแล้วข้าวแกงเขาอร่อยสุดๆอร่อยสุดๆมีเมนูเต็มไปหมดร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่ไซเอเซียครับร้านข้าวแกงทองบันช่างชื่อร้านคือร้านเคยไปทานหนูเคยไปใช่ข้าวแกงทองบันช่างก็เคยไปผมเคยไปยังไม่รู้สึกตัวอยู่ในปั๊มปตท.อ๋ออยู่ในปั๊มปตท.ครับผมมีสองสาขานะครับมีที่สิงห์บุรีแล้วก็มีที่อ่างทองอ๋อไม่เกี่ยวร้านของเขาอยู่ตรงสายเอเชียครับผมทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีแล้วก็ทางขากลับเข้ากรุงเทพคือตรงช่วงอ่างทองครับคือเขาทำสองทางเลยดักไว้ทั้งทางเข้าสิงห์บุรีทางขึ้นแล้วก็ทางลงคือตรงอ่างทองครับผมนะครับมาจากนครสวรรค์ก็คือถึงสิงห์บุรีซ้ายมือตรงอ่างทองใช่ครับผมแต่ถ้ามาจากกรุงเทพเลยอ่างทองไปกินก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสิงห์บุรีนะครับผมง่ายๆไปก็กินกลับก็กินแหละครับผมถูกต้องถูกต้องครับแต่นี่ความอร่อยของมันทำไมถึงได้อร่อยขนาดนี้และจะทำเป็นอาชีพได้อย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมชมไปพร้อมๆกันเลยและจะเห็นว่ากรรมวิธีที่เวลาเราไปซื้อหมูอย่างนี้มาทานถ้าไม่แน่จริงไม่ดีจริงไม่มีวันอร่อยแบบนี้ครับนี่คือที่ร้านของเขาที่บอกขายข้าวแกงด้วยร้านข้าวแกงชื่อร้านทองพันช่างใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าร้านถ้าเป็นหมูเนี่ยทำหมูเริ่มต้นจากนี่เลยครับครับก็หมูทุบก็เลือกเนื้อหมูประมาณขาหลังนะครับเพราะว่าจะได้เนื้อปั้นที่ดีที่สุดที่ดีสุดแล้วติดมันน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มาแล่เป็นแผ่นบางๆสักประมาณสัก3มิล4มิลนะครับผสมน้ำตาล2กิโลน้ำตาล2กิโลกรัมน้ำปลาประมาณ5ถ้วยตวงน้ำปลา5ถ้วยตวงครับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมประมาณ1ทัพพี1ทัพพีต่อหมู10กิโลต่อหมู10กิโลต่อหมู10กิโลมาคลุกเคล้าเครื่องผสมให้เข้ากันก่อนมันละลายเข้ากันได้ทีแล้วจึงเอาอะไรไปคั่วเอาเม็ดผักชีนะครับเม็ดผักชีไปคั่วไฟให้หอมเม็ดผักชีนี่ใช้ประมาณ2ถ้วยตวงครับ2ถ้วยตวงพอไปคั่วจนหอมเสร็จก็เอามาตำมาตำครับให้ละเอียดให้ละเอียดให้ละเอียดเพื่อจะให้กลิ่นมันออกครับนะครับเม็ดผักชีเป็นส่วนสำคัญของการที่เราใช้ผสมครับผมนะครับหลังจากนั้นจึงเอาหมูที่เราหั่นที่แล่เสร็จแล้วครับไปผสมครับครับกลับไปคลุกเคล้าครับประมาณ15นาที15นาทีรอให้มันเข้าเนื้อท่านผู้ชมครับผมพอมันเข้าเนื้อ15นาทีเสร็จแล้วจึงโรยเม็ดผักชีลงไปนะครับเม็ดผักชีลงไปคลุกเคล้าต่ออีกคลุกเคล้าต่ออีกสักประมาณ5นาที5นาทีมันเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงทิ้งไว้ก่อน2ชั่วโมงแล้วจึงเอาออกมาตากแดดครับผมแดดที่ว่านี่ถ้าหน้าฝนลืมไปเลยเพราะสำคัญมากต้องแดดจัดครับผมตากไว้นานเท่าไหร่2วันครับ2วันครับ2วันเต็มหลังจาก2วันผ่านไปมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมระหว่างตากต้องมันกลับไหมต้องกลับครับต้องมันกลับแดดตลอดให้แห้งทั้งสองให้มันแห้งเท่ากันทั้ง2ด้านครับมันออกมามันจะเป็นอย่างนี้ต้องเอามาทิ้งไว้อีก1คืนหนึ่งคืนให้มันคืนตัวให้มันคืนตัวก่อนหลังจากทิ้งไว้หนึ่งคืนจึงเอามาปิ้งครับผมไฟปิ้งก็ไฟอย่างนี้แหละไฟอ่อนๆไฟอ่อนๆค่อยๆปิ้งเสร็จก็เอามาทุบก็ค่อยๆทุบตะล่อมให้มันถ้าทุบแรงมันจะแตกแตกแล้วมันจะกระจายไม่เป็นแผ่นสวยงามต้องค่อยๆทุบทีละหน่อยศิลปะมันคือทุบอย่างเดียวใช่ครับเป็นอันเสร็จสิ้นใช่ครับหมูทุบครับโอ้โหหมูทุบร้านหมูอบหมูอร่อยจังหวัดสิงห์บุรีทำอาชีพได้แน่นอนแต่ท่านต้องรู้เคล็ดลับก่อนเคล็ดลับหมูทั้งตัวเนี่ยท่านผู้ชมเนื้อหมูเอามาทำอะไรก็ได้แต่ถ้าจะเอามาทำหมูทุบเลือกได้ที่เดียวคือที่ขาหลังครับขาหลังนะครับขาหลังมัน
มันจะเป็นส่วนที่1มีมันน้อยหน่อยครับผมใช่ไหมน้อยที่สุดน้อยมากและสำคัญที่สุดคือเนื้อมันจะพอดีในการที่เอามาทำครับแล้วมันจะเป็นเส้นกล้ามเนื้อมันจะแบบมันแข็งแรงมันแข็งแรงมันจะไม่แตกระแหงออกไปถ้าเกิดว่าเอาส่วนอื่นทำท่านทุบเมื่อไหร่เดี๋ยวก็แตกละเอียดกลายเป็นหมูฝอยใช่จริงหมูทุบกับหมูฝอยมันคนละอันกันเพราะฉะนั้นจะทำหมูทุบก็ต้องเลือกเนื้อตรงนี้ก่อนใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นส่วนผสมบอกเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแต่ที่สำคัญจริงๆท่านผู้ชมเมื่อท่านผสมเสร็จเรียบร้อยท่านทิ้งไว้ก่อน2ชั่วโมง2ชั่วโมงเสร็จเอาไปตากตากแดดตอนที่ตากว่า2วันน่ะวันแรกระหว่างที่ตากน่ะต้องคอยกลับครับผมกลับไม่กลับต้องกลับบ่อยต้องกลับก็ไม่ต้องบ่อยครับประมาณครับอุ้ยถ้ากลับบ่อยโดนน้ํามันพี่นั่นไปกลับกรุงเทพฯแล้วครับนั่นคนละอันกันเคล็ดลับจริงๆคือเวลาตากที่จะทําหมูทุบแล้วขยําแล้วจะออกไปตากเลยต้องดูแดดก่อนนะครับคือสำคัญคือแดดแรกต้องแห้งเลยต้องแห้งถ้าไม่แห้งปุ๊บมันจะมีปฏิกิริยาทำมันจะทำให้บูดคำว่าวันแรกสำคัญคือแดดแรกสำคัญคืออย่างนี้ถ้าวันแรกเนี่ยแดดไม่ดีแดดไม่ใช่เอามาทำยังไงก็เสียเสียครับผมเสียเลยเหรอเน่าเหม็นหรือหืนแล้วแต่จะเรียกแต่ใช่ไหมฮะมันจะออกเปรี้ยวมันจะกลายเป็นหมูเปรี้ยวครับเพราะน้ำตาลมันจะไปเป็นมาทำปฏิกิริยาแดดไม่พอต้องดูพระอาทิตย์ก่อนแดดไม่พอแดดแรกต้องแห้งต้องแห้งครับแล้วนี่แดดที่2เวลาที่ตากจริงวันที่2คําที่2ตากแดดตั้งแต่เช้าวันที่2เนี่ยมาจริงๆประมาณถึงสักบ่ายโมงบ่าย2ก็ได้ครับเก็บได้แล้วไม่ใช่เก็บไปถึงเย็นวันครับถ้าถึงเย็นแห้งไปอีกแห้งไปปุ๊บมันจะทุบแล้วก็จะแตกอีกเออแห้งเกินไปก็แข็งแล้วก็ทุบแล้วก็แตกเห็นมั้ยฮะนี่เราไม่รู้หรอกพอเราบอก2วันก็2วันไงไม่ใช่วันแรกแดดต้องจ้านะวันแรกแดดต้องได้ก่อนแดดต้องได้วันที่2ก็ถึงสักบ่ายโมงใหม่2เลิกทีนี้ทานโทษครับช่วงที่ระหว่างตากแดดทิ้งไว้นานเท่าไหร่เราถึงกลับอีกฝั่งนึงจริงๆก็ประมาณสักบ่าย2บ่าย3เลยครับกลับไปกลับมาจริงๆคุณอ๋อวิธีการก่อนที่จะรอแดด2เนี่ยรอให้แดดแรกมันด้านหน้ามันได้ค่อนข้างนึงทีละด้านไปเลยทีละด้านไปเลยแต่จริงๆแล้ววิธีการคือคนทําเค้าจะรู้เวลาที่เวลาตากแดดไว้เสร็จพอออกไปยืนมองก็เห็นแล้วครับสมมุติ2ชั่วโมง3ชั่วโมงผ่านไปมันก็เห็นแล้วครับว่าหน้ามันนั่นและแห้งแล้วก็กลับได้แล้วถ้าหน้าไม่แห้งก็อย่าไปกลับมันนะครับได้เสร็จมาเรียบร้อยแล้ว2วันแล้วนะยังต้องเอามาเก็บไว้อีก1คืนครับไม่เนื้อคืนตัวใช่ครับถ้าเอามาทุบเลยหรือมานั่นเลยมันจะทำให้เนื้อมันหมูมันแตกอีกแตกอีกใช่ครับมันจะแห้งไปทีนี้ตอนเก็บทานโทษครับเก็บไงพี่เอาเข้าตู้เย็นไม่ใช่ครับก็เก็บมาแล้วก็ใส่ตะกร้าปล่อยไว้เฉยปล่อยไว้เฉยเลย1คืนให้ธรรมชาติมันคืนตัวของมันเองแล้วมันคืนค่อยเอาไปปิ้งค่อยเอาไปปิ้งครับนั่นแหละฮะโอเคโอเคผมมีอาชีพใหม่แล้วครับทำได้จริงนะแล้วส่วนผสมบอกหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยนะบอกอย่างละเอียดเลยปิ้งเนี่ยเคล็ดลับนิดนึงเวลาทุบต้องใจเย็นๆค่อยทุบให้มันไล่เป็นแผ่นไปไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะทุบก็ทุบทีเดียวมันใช่ครับเพราะโมโหใครไม่ได้ครับผมถามหน่อยได้ไหมเพราะว่าเผื่อจะไปทำเวลาปิ้งนี่ไฟต้องระดับไหนแล้วเป็นไฟจากอะไรดีที่สุดถ่านนะครับดีที่สุดมันจะหอมนะครับแล้วก็ครับผมแล้วก็ไฟอ่อนๆเอากบขี้เถ้าแทบจะไม่เห็นเนื้อไฟเลยนั่นแหละครับแต่พวกนี้พอมันแห้งแล้วเหมือนกับว่าโดนไฟมันสุกง่ายโอ้ยมันสบายมากครับผมง่ายจริงๆนี่สนใจกันหมดเลยนะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขายังไม่ได้ปิ้งเดี๋ยวกะจะขอกลับไปปิ้งสักนิดนึงไม่แต่นี่ที่สำคัญที่เขาให้อยู่แล้วอ้าวเหรอฮะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ที่สำคัญมากมันไม่ได้ทำได้แต่เนื้อหมูทุบอย่างเดียวอ้าวเหรอมันทำเนื้อทุบก็ได้อ๋อเนื้อวัวเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อวัวต้องเลือกส่วนขาหลังเหมือนกันเหมือนกันแต่จริงเมื่อก่อนเป็นเนื้อก่อนเลยครับพี่ก่อนจะเป็นหมูมันเป็นเนื้อมาก่อนเนื้อเขาทำเนื้อทุกคนมาก่อนก็พูดจริงๆไอ้ลูกผักชีกับเนื้อเนี่ยมันเข้ากันอย่างอะไรดีใช่ไหมใช่อ่ะเพราะนั้นวิธีการถ้าจะทำหมูทุบก็ได้เนื้อทุบก็ได้แบบเดียวกันเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างในขั้นตอนนักแต่ว่าเนื้อพูดจริงๆมันจะเหนียวกว่ามันต้องใช้เวลาในการทุบในการอะไรนานกว่าแต่ถ้าถามว่าอร่อยไหมก็แล้วแต่คนชอบแต่ถ้าผมชอบเนื้อเนื้อถ้าคนไม่กินเนื้อก็กินหมูทุบถ้าคนไม่กินหมูทุบก็กินเนื้อทุบแต่ถ้าคนไม่กินทั้งหมูทั้งเนื้อกินอะไรดีฮะกินจริงๆเนื้อทุบพี่เนี่ยตอนนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับด้านซ้ายครับท่านผู้ชมครับเวลาที่ทุบออกมาเสร็จแล้วมันจะเป็นแผ่นอย่างที่เห็นนี่ฮะคือความประณีตเนี่ยของเขานะครับมันเป็นเหมือนกันหมดทุกแผ่นมันจะเป็นลักษณะเดียวกันหมดนี่รสชาติอย่างที่พูดนะครับที่ท่านต้องหมั่นกลับด้วยนะครับมันเหตุผลก็คือว่าน้ำที่เวลาที่เราเอาใส่เข้าไปน้ำคลุกถ้าท่านไม่หมั่นกลับมันจะเค็มอยู่ด้านเดียวใช่ครับมันจะเค็มอยู่ด้านเดียวมันต้องกลับไม่งั้นมันจะไม่เค็มเท่ากันหมดมันหวานและเค็มในเนื้อเองเลยแล้วกลิ่นหอมของลูกผักชีลูกผักชีอื
ขอโทษกินเพลินนะถ้าเงี้ยซื้อจากสิงห์บุรียังไม่ถึงรังสิตก็หมดจบมาเรื่อยระหว่างทางนะระหว่างทางจบตลอดเวลาผมขออนุญาตใช้มือจริงเพราะว่าเห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วผมแบบอยากเอาข้าวสดไปสู้จริงสู้จริงหมูทุบมีข้าวอยู่ด้วยตัวชิโร่นะกินไม่ได้กินไม่ได้ทำไมฮะมันเหนียวไงมันพอเราเอามาม้วนมันจะยิ่งเหนียวเคี้ยวไปเคี้ยวไปมันสองชั้นเลยใช่ไหมมันไปมันมาสองชั้นด้วยสองชั้นดับเบิ้ลเคี้ยวไปเหนียวเคี้ยวไปเคี้ยวครับแม่ต้องกินเป็นอาหารทานเล่นอ๋อเหรอต้องกินกับข้าวเรื่องทั้งซื่อทั้งเซ่อยกไปให้เลยนะท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชิติวัฒน์ขอขอบคุณร้านหมูอบหมูอร่อยสิงห์บุรีขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราโดยตลอดนี่เป็นอาชีพที่ทำได้จริงๆใช่ครับร้านเราจริงๆนี่กี่ปีแล้วถ้ารวมคุณแม่ทำมาด้วยจริงๆเนี้ยผมเป็นเจเนอเรชันที่3ครับนะครับทั้งหมดประมาณ50ปีครับ50ปีนะครับผมมันตั้งแต่ย่าครับย่าและคุณพ่อมันเก่าแก่อย่างนี้จริงๆนะฮะมันเป็นอาชีพได้จริงๆเป็นความเจริญของชีวิตท่านจริงๆอย่างที่เขาเจริญมาแล้วครับจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ น้ำสลัดกินเองแบบเก๋ๆมีไหมได้ น้ำมะนาวน้ำผึ้งน้ำมันมะกอกเมื่อเห็นว่าละลายรวมกันเรียบร้อยงาสักหยิบนิดเดียวแล้วแต่ต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยเหมือนครีมสลัดเลยคุณผู้ชมแต่ว่าใช้น้ำมันมะกอกอร่อยอร่อยมากๆเลยเฮาดงนะเนื้อสันแหลมนุ่มมากครับตรงนี้ต้องเป็นเนื้อนุ่มมากกับพริกเผ็ดมากเนื้อแตกเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโคคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมกันด้วยหมดอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมียวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโคคุณต๋อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับมาโดนยังไงเลยสับตะไคร้ไม่ใช่สับตะไคร้อ๋อกดติดตามแหละคนไทยกลัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน